สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของเหล่าดาราศิลปินนะครับที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาได้รับเกียรตินะฮะจากครูเม้งนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะพี่เม้งสวัสดีครับถามความรู้สึกมาร่วมงานวันนี้ก่อนครับจริงๆก็รู้สึกดีใจนะทุกครั้งที่เราได้มาร่วมทำอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกอ่ะมันปลื้มถ้าเขาภาษาโบราณเขาเรียกปิติเนาะมันปิติข้างในถึงแม้เราจะเป็นส่วนเล็กๆที่มาช่วยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเห็นรอยยิ้มของพวกเขาแล้วโอเคอย่างเช่นครั้งนี้ค่ะเรามามอบให้กับที่นี่นะคะที่เทคโนโลยีราชบังอ่ะเรามามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขาเสียสละสู้ดิ้นรนมาอยู่ตรงนี้แล้วพอเราเอาตัวที่เหมือนว่าสามารถช่วยเขาได้ป้องกันเขาได้บำรุงเขาได้เอามามอบให้เขาก็คือเราเอาตัวบีลองแกงนะคะที่สามารถช่วยในการป้องกันไวรัสแล้วก็ตัวอิมมูนซิเนเจอร์ที่เป็นเครื่องดื่มที่สามารถไปบำรุงกำลังร่างกายเขาได้เขายิ้มเขามีความสุขอ่ะ อยากให้อธิบายตัวบีลองแกงให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงครับค่ะตัวบีลองแกงอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ตัวที่ฆ่าไวรัสได้แต่มันจะเป็นเหมือนแมสอีกชั้นหนึ่งของเราอ่ะเพราะว่าถ้าเราฉีดเข้าไปที่คอมันก็จะสามารถไปห่อหุ้มทำให้เชื้อโรคอ่ะมันเหมือนเป็นง่อยอ่ะค่ะมันทำงานไม่ได้มันทำงานไม่ได้พอมันไปเกาะที่ผังรังคอเราเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปตามธรรมชาติของมันมันก็จะไม่ลงปอดก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้มันอาจจะไม่ได้ 100% แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยได้ได้ค่ะอยากถามเพิ่มเติมมาวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกลัวหรือว่ามีอะไรไหมจริงๆถามว่าพื้นฐานกลัวเพราะว่าที่บ้านมีเด็กเล็กนะคะเพราะว่ามีหลานที่บ้านมีหลานถึง2คนเป็นเด็กเล็กที่ยังต้องเรียนออนไลน์อยู่แต่ว่าด้วยเราก็พื้นฐานเราก็พยายามป้องกันอย่างเช่นใส่แมสก์2ชั้นฉีดสเปรย์แล้วก็พี่ก็ฉีดบีลองแกงแล้วก็นิดนึงก็คือมีความรู้สึกว่าเอ้ยออกมาช่วยคนเหมือนจะเป็นหวัดหรือเปล่าพี่ก็กินฟ้าทลายโจรอะไรอย่างเงี้ยก็ทำพยายามดิ้นรนทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วได้ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ไหมฮะออกกำลังกายน้อยค่ะแต่ว่าอาจจะแค่แบบยืดเส้นยืดสายตามสังขารอายุครับอยากให้พี่มิงเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาตัวเองตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยที่ติดโควิดตรงนี้นะฮะค่ะมิงก็อาจจะเป็นกำลังใจที่อาจจะได้ยินบ่อยนะคะแต่มิงรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแทบใส่ตัวแทบขาดคือมิ้งออกมาน้อยวันอย่างสัก2สัปดาห์มิ้งจะยอมขุดตัวออกมาบริจาคสักทีหนึ่งมิ้งยังเหนื่อยในการที่จะต้องหิ้วของมาโอแบกของนู่นนี่นั่นแต่มิ้งเห็นน่ะพวกเขายังไม่ได้หยุดพวกเขายังไม่ได้นั่งนี่แค่ตรงนี้นะคะแค่บุคลากรที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องรับอารมณ์กับคนที่เหวี่ยงวีนทำไมฉันยังไม่ได้ทำไมฉันในนู่นในนี่ถ้าจะพูดจริงๆไม่โคตรน่าเห็นใจเลยแล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่มิ้งเคยไปช่วยตอนมิ้งไปตอนที่มันยังไม่มีคนไข้มิ้งก็รู้ว่าทุกคนแบบดิ้นรนแล้วก็อย่างที่มิ้งเห็นข่าวเยอะๆมิ้งว่าทุกคนนะคะก็คือมันเครียดมันเครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็อยากจะให้ใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติเหตุผลพูดกันทุกคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เจอตัวมึงไม่รู้มิ้งก็บอกว่ามิ้งอาจจะไม่รู้แต่มิ้งก็ขอการใช้อารมณ์มิ้งว่ามันไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นให้เราใจเย็นๆแล้วก็พิจารณามันดีๆแล้วก็มาช่วยๆกันเหมือนที่มิ้งทำอยู่ทุกวันนี้ทำเท่าที่ทำได้ได้ครับทีนี้นะครับพูดถึงผลงานในวงการบันเทิงบ้างนะฮะอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลหรืออะไรไหมฮะจริงๆตอนนี้มันคงฝากอะไรไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานก่อนหน้านี้ที่น้องเคยมาสัมภาษณ์ที่พี่ก็ยังบอกว่าไอ้ฝากให้เราออกกองได้อะไรเงี้ยมิ้งว่าช่วงเงี้ยมันฝากอะไรไม่ได้ฝากทุกคนเลยค่ะดูแลตัวเองครับ
ใครที่พอมีกำลังทรัพย์หรือกำลังแรงอย่างผู้มิงอ่ะก็ช่วยคนเท่าที่เราจะช่วยได้ช่วยคนข้างบ้านช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทุกคนที่เราจะทำได้แล้วก็ช่วยตัวเองดูแลตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้ให้รักตัวเองเยอะๆหยุดทะเลาะหยุดบอกแรงกับทุกๆฝ่ายแล้วหันมาดูแลตัวเองกับดูแลคนที่คุณรักค่ะขอบคุณพี่เม้งมากเลยครับ